กินกล้วยเวลาไหนถึงจะดีต่อสุขภาพรู้แล้วอาจจะคิดใหม่ชีวิตคุณเปลี่ยนได้แค่การกินกล้วยนายโอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเอาละไปรู้จักกันเลยกล้วยถือว่าเป็นผลไม้ของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้าหรือว่ากล้วยไข่หรือว่าจะเป็นกล้วยชนิดไหนๆก็ตามก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทางด้านสารอาหารและการดูแลสุขภาพด้วยกันทั้งนั้นแต่ใครจะทราบบ้างไหมครับว่าการรับประทานกล้วยในแต่ละครั้งในช่วงเวลาใดบ้างจึงจะดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริงในวิดีโอคลิปนี้เรามีมาบอกครับกับการรับประทานกล้วยที่ถูกต้องถูกเวลาและมีประโยชน์ถูกเวลาอันควรถ้าหากใครชอบรับประทานกล้วยตอนเช้าตั้งแต่เวลา6โมงจนถึง9โมงเช้าแล้วก็คุณสามารถได้รับคุณประโยชน์ของกล้วยต่อวันที่สามารถช่วยกำจัดของเสียบำรุงร่างกายและสามารถช่วยให้คุณแก้ปัญหาโรคกระเพาะได้อีกด้วยครับแต่ถ้าหากคุณชอบรับประทานตอนเที่ยงแล้วก็คุณสามารถทำให้น้ำหนักตัวของคุณลดลงได้ด้วยการรับประทานกล้วยเป็นอาหารกลางวันเพราะว่าอาหารกลางวันเป็นกล้วยนั้นแคลอรี่ต่ำนิดเดียวครับจึงสามารถย่อยสลายอาหารตอนเช้าได้อย่างหมดจดและยังสามารถควบคุมน้ำหนักตอนเที่ยงไม่ค่อยให้คุณหิวโซหรือกินจุกกินจิกมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นน้ำหนักของคุณจึงลดแน่นอนครับและสุดท้ายนะครับการรับประทานกล้วยตอนเย็นหรือตอนก่อนนอนก็จะมีประโยชน์ทางด้านการดูแลสุขภาพของลำไส้คุณจะขับถ่ายสะดวกและกำจัดปัญหาเรื่องหน้าท้องได้อีกด้วยรวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพลำไส้และกระเพาะอาหารของคุณก็จะไม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นก็จะไม่มีอีกต่อไปครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับประโยชน์ของกล้วยที่รู้สึกว่าจะไม่กล้วยเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และคอมเมนต์ด้านล่างคลิปด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับที่เข้ามาติดตามและรับชม